วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ผมมาจะมาพูดเรื่องของฟิล์มรัฐภูมินะฮะจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องของฟิล์มรัฐภูมิแล้วเนี่ยมีคนก็ถามว่าเรื่องเบื้องลึกมันเป็นยังไงมีหุ้นส่วนโทรศัพท์มาถามอยากให้เห็นว่าอยากทราบว่าเบื้องลึกมันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมมารายงานข่าวตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนในเชิงปรากฏการณ์นะครับเรื่องของฟิล์มเนี่ยมีการแจ้งจับแล้วนะฮะฟิล์มรัฐภูมิในคดีเพย์ออนะฮะโดยมีการจ่อหมายเรียกตำรวจสอบปากคำไปแล้ว10ปากจากการกรณีที่นายฤทธิพงศ์นะฮะศรีมาจันทร์ผู้ช่วยสายบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จากกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ไปร้องเรียนดำเนินร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทเพย์ออลกรุ๊ปจำกัดนะมีนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือนายฟิล์มดาราดังเป็นประธานบริษัทมีนายสมคิดระวางกูลเป็นประธานบริหารแล้วก็มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะกรณีต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะเนื่องจากบริษัททำธุรกรรมชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money โดยไม่มีใบอนุญาตจากธนาคารเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะฮะความคืบหน้าก็มีรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีกรรมการทั้งหมด 4-5 คนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนะแจ้งว่าตำรวจก็จะมีการสอบอีก10ปากนะฮะเพิ่มเติมมาสอบไปแล้วแล้วก็จะมีการดำเนินการภายใน 2-3 สัปดาห์นะจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยไปดูต่อฮะฟิล์มเขาออกมาขอโทษสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมเห็นได้ทั่วไปแหละนะเป็นข่าวทั่วไปไอ้เบื้องลึกของมันน่ะคืออะไรกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฟิล์มโดนจับถามว่าถูกแจ้งจับถามว่าธุรกิจที่เขาทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่ถูกต้องไหมนะมันเป็นยังไงอ่ะไอ้เพย์ออเนี่ยจริงก็เป็นแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะครับวิธีการก็คือว่าให้คนเนี่ยโอนเงินเข้าบริษัทนะฮะ บริษัทก็จะเป็นแต้มให้เป็นค่าเงินให้ค่าเงินให้เสร็จใครนำพาให้คนมาเอาเงินเข้าเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมีสายบริหารนะฮะก็เรียกว่าค่าในหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะค่าในหน้าก็เป็นสายไปเป็นเครือระบบเครือข่ายนะก็เงินส่วนเนี้ยความเงินส่วนนี้ก็สามารถที่ไปซื้อข้าวซื้อของได้ไปซื้อห้างสรรพสินค้านั้นสินค้านี้นะฮะก็เอาแต้มนี้ไปซื้อได้พอแต้มนี้ไปซื้อได้ของบริษัทเพย์ออลก็จะลดราคาถูกลงคนที่ได้ไปใช้บริการก็ราคามันถูกลงแล้วเขาก็สร้างเครือข่ายพอระบบเครือข่ายขึ้นมาก็จะได้ค่าในหน้าตามมาเนี่ยคือมีแค่นี้นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้อนุญาตให้ทำแต่ทำเสร็จถึงขั้นไปถึงขั้นทุกการธุรกรรมทางการเงินไอ้ตรงเนี้ยมันเข้าข่ายธุรกรรมทางการเงินถามว่าผิดไหมมีความผิดนะทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นต้องมีการไปแจ้งจับเพราะเบื้องลึกของมันก็คือว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีเอกชนไม่กี่รายที่ได้รับสิทธิในเรื่องลักษณะเช่นนี้นะครับในเรื่องe-money เนี่ยนะที่ได้รับสิทธิ์ชนนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็เลยยังไงมีคนไม่กี่กลุ่มที่ได้รับอนุญาตพอมีคนไม่กี่กลุ่มไม่รับอนุญาตเนี่ยนะครับไอ้คนเหล่านี้พอเห็นคู่แข่งอย่างฟิล์มเนี่ยมาเขาก็เลยไปร้องเรียนทำไมฟิล์มถึงทำดีกว่านะไอ้เครือข่ายที่ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเนี่ยนะฮะที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาก็ทำเครือข่ายลักษณะเดียวกันถึงขั้นให้เงินกู้เงินผ่อนเนี่ยนะฮะก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะแล้วไอ้เพย์ออเนี่ยนะไปแย่งธุรกิจเขาไปแย่งตลาดเขาก็เลยจำเป็นต้องเขาก็เลยดำเนินการแจ้งความในคดีตามกฎให้ไปแจ้งไปร้องทุกข์เจ้าที่ก็ได้รับการร้องทุกข์ก็จำเป็นต้องไปแจ้งความคดีตามกฎหมายเรื่องมีแค่นี้จุดเด่นของไอ้เพย์ออของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาจะให้ปิดดำเนินการออกคำสั่งให้ยุติแล้วก็ปิดดำเนินการนะครับซึ่งฟิล์มเขาก็มีความหวังนะดูฟังอย่างเขาพูดเนี่ยก็มีความหวังที่จะเปิดต่อก็ให้ปิดดำเนินการไปนะครับว่าเขาบอกว่าทำได้ปกติแต่ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ยุติการดำเนินการทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็ทางฟิล์มบอกว่าจะไปขออนุญาตจุดเด่นของไอ้เพย์ออของเขาเนี่ยคือ1ซื้อของได้ถูกประชาชนได้รับนะส่วนสำคัญคือเขามองเรื่องดาราคือคนไทยเนี่ยคนมีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงพอไปทำอะไรขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็เชื่อในฟิล์มเขาเป็นดาราก็เป็นเด็กดีนะผมก็ดูโอ้ก็เป็นเด็กโอเคนะใช้ได้แต่ธุรกิจเนี่ยมันเกี่ยวข้องคือใช้ภาพออกมาสู้คนบริหารเนี่ยผู้จัดการบริหารเนี่ยเขาดูเขาสู้ไม่ไหวเขาก็เลยให้ไอ้ดาราคนนี้เนี่ยมาน้องฟิล์มเนี่ยมาพอมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ดังขึ้นก็โตไวดังขึ้นเอาเป็นเพย์ออฟเป็นของใครของฟิล์มไงเห็นโลโก้เป็นฟิล์มเนี่ยธุรกิจก็เลยโตไวก็เลยโดนร้องเรียนก็เดินเหมือนกันถามว่าสามารถขออนุญาตได้สามารถขออนุญาตได้
สามารถขออนุญาตได้แต่จะได้อนุญาตไหมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกลุ่มทุนแค่กลุ่มเดียวกลุ่มน้อยๆไม่กี่กลุ่มนะฮะมีรู้สึกจะไม่กี่บริษัทนะฮะ 4-5 บริษัทนะไอ้เพย์ออนว่าอยู่สถานการณ์ที่ลำบากโอกาสจะได้คืนไหมไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายเขาต้องวางกลยุทธ์ดีๆเพย์ออนถึงจะได้คืนถ้าวางกลยุทธ์ดีไม่มีทางได้คืนถ้าวางไม่ดีนะไม่คืนถ้าวางกลยุทธ์ดีๆเขาได้คืนแน่ๆเลยหลักไม่ยากหรอกนะต้องเข้าใจหลักไม่ยากนะสิ่งนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ทุกผู้ชมเห็นนะยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าที่มาที่ไปมันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจนะที่มีรายใหญ่มันถืออยู่รายใหญ่ก็พอรายย่อยกำลังจะขึ้นมาก็กินรายย่อยนะนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะฮะเป็นบทเรียนสำหรับทั้งบริษัทของเขาด้วยเป็นบทเรียนสำหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วเงินส่วนนี้มันจะหายไปไหนจะทำยังไงต่อเนี่ยจะมีปัญหาอีกเพราะถ้าไม่สามบริษัทไม่สามารถคืนเงินให้ได้สิ่งที่มันตามมาก็คือว่ามันจะมีการฟ้องร้องกับบริษัทอีกนะฮะมันจะเป็นสเต็ปไล่ไปส่วนการจดทะเบียนให้ถูกไม่ง่ายเพราะเขาสกัดไว้นะเขาสกัดไว้กลุ่มทุนมันสกัดไว้มันก็ไม่ง่ายยกเว้นมีกลยุทธ์ที่ดีถึงจะสามารถดำเนินการได้ก็สงสารน้องฟิล์มเหมือนกันนะเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังฮะในคนเบื้องลึกในเรื่องของเพย์ออยเรื่องของการแจ้งจับฟิล์มรัตภูมิที่ก็เป็นดาราดีคนหนึ่งละขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับหาบุรุษได้เอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษปากดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน